มยศสรินนะครับนรชาติยานนท์ชื่อเล่นว่าตู่ครับผมสุปัญญากันนุลาครับผมป้างครับผมเจ้าของ808คาเฟ่ภูเก็ตครับผมคำว่า808คาเฟ่เนี่ยคือมันมีที่มาของเขาอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราต้องการว่าโอเคจุดหนึ่งที่ว่ามารวมตัวในแฮงเอาท์หรือว่าสิ่งที่จะมารวมตัวกันทุกอย่างแต่เนี้ยสิ่งที่เรามาทำกันไปถึงว่าเฮ้ยทำไมต้องสร้างใหญ่ขนาดนี้ว่าคำว่า80คาเฟ่เนี่ยจริงๆแล้ว80เนี่ยคือเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยที่บอกแล้วแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยย่อมาจากคาเฟ่เลเซอร์ซึ่งมันจะแปลได้หลายอย่างนะก็เลยเอาจุดนี้มาพลิกกันว่าโอเคเอามาเป็นแบบสไตล์ผับถึงเรสตอรองหรือว่าคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วก็เรามีพื้นที่ที่ว่ารองรับขนาดนี้อยู่แล้วก็รวมกันกับมีสมาชิกกับเพื่อนหลายคนก็มารวมตัวกันซึ่งก็สร้างได้ประมาณขนาดนี้ภายใน1เดือนเนี่ยก็โอเคครับก็ถ้าถามรวมระยะทำแบบกับขออนุญาตก็มีเวลา3อาทิตย์หลังจาก3อาทิตย์เนี่ยเราใช้เวลา1เดือนซึ่งเราปิดล้อมพื้นที่ไว้ตอนที่เราเปิดออกมาเนี่ยทุกคนตกใจว่าร้านนี้มันโผล่มาตอนไหนมันเป็นอะไรที่ว่าทุกคนตกใจว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีร้านนี้อยู่มันโผล่มาได้ยังไงนั่นคือที่คนคือเซอร์ไพรส์เหมือนว่าเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าว่าภูเก็ตไม่เคยมีร้านแบบนี้ร้านไม่ได้เน้นพวกมอเตอร์ไซค์จริงๆว่าร้านมาจากมอเตอร์ไซค์แต่เราเน้นพวกทุกระดับเพื่อให้มาช็อปในร้านด้วยคือทุกคนเนี่ยจะได้เข้ามาได้ไม่ใช่ว่าเราจะขายอาหารเรามีทุกเสื้อผ้าแล้วทุกคนสามารถใส่ได้หมดสำหรับไบเกอร์นะครับผมทุกท่านนะที่ว่าเคยได้สัมผัสหรือว่าเคยผ่านตามาว่าไอ้808คาเฟ่มีที่ไหนบ้างของ34เนี่ยคือถ้าสำหรับที่ภูเก็ตหรือในภาคใต้เนี่ยถ้าเป็นที่ศูนย์ใหญ่น่าจะมีที่ภูเก็ตที่เดียวนะฮะก็อยู่ที่ตรงฝั่งตรงข้ามของเซ็นทรัลนะหน้าลานจอดรถของโฮมเวิร์คนะครับผมแล้วก็ติดต่อเปิดทุกวันนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์081นะครับ958-5884เวลาเปิดก็10โมงครึ่งตอนเช้าปิดที่เที่ยงคืนครึ่งนะเราเปิดทุกวันยังไม่มีการปิดช่องทางติดต่อก็จะมี Facebook นะของเราก็คือ808ภูเก็ตขอฝากติดตามรายการดีๆผ่านทาง www.boxarracing.com